จากเรื่องราวที่เป็นดราม่าสนั่นไปทั่วโลกกับประเด็นอันยืดยาวรักสามเศร้าของเฮลี่บีเบอร์จัสตินบีเบอร์และเซเลน่าโกเมสที่เหล่าแฟนคลับก็ได้ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานล่าสุดสาวเฮลี่บีเบอร์และเซเลน่าโกเมสได้ถ่ายภาพคู่กันสยบข่าวลือแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนที่หนุ่มจัสตินนั้นจะมาแต่งงานกับเฮลี่เคยคบกับเซเลน่าโกเมสมาก่อนซึ่งตัวของสาวเฮลี่เองก็เคยเป็นแฟนคลับแล้วก็เชียร์ให้ทั้งคู่คบกันในส่วนของความสัมพันธ์ของหนุ่มจัสตินและเฮเลน่านั้นก็คบๆเลิกๆกันอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งในปี2015ก็ได้มีภาพของหนุ่มจัสตินและสาวเฮลี่ออกมาครั้งแรกแต่จากนั้นในปี2017จัสตินก็ได้กลับไปคบกับเซเลน่าอีกจนกระทั่งกลางปี2018ความสัมพันธ์ของเซเลน่าและจัสตินก็จบลงอย่างคลุมเครือหลังจากนั้นเพียง1เดือนก็มีข่าวว่าหนุ่มจัสตินนั้นกลับไปหาเฮลี่และขอแต่งงานนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็มีทั้งคนที่ยินดีและไม่ยินดียังกลุ่มแฟนคลับที่รักและเชียร์คู่ของหนุ่มจัสตินและเซเลน่ามาตลอดก็มีการตั้งประเด็นว่าเฮลี่นั้นเป็นมือที่3อย่างแน่นอนเวลาผ่านไปเกือบ4ปีทางด้านของเฮลี่บีเบอร์ยอมเปิดปากในประเด็นว่าแย่งผู้ชายมาจากเซเลน่าโกเมสมาจริงหรือไม่ในรายการพอดแคสต์โดยได้บอกว่าไม่เคยคบซ้อนตอนที่คบกันนั้นเขาไม่ได้คบกับใครอยู่ซึ่งสาวเฮลี่ยังได้บอกอีกว่าเธอได้มีโอกาสคุยกับเซเลน่าแบบส่วนตัวหลังจากที่ได้แต่งงานกับหนุ่มจัสตินแล้วเพื่อเคลียร์ประเด็นทุกอย่างซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาบาดหมางอะไรต่อกันและสามารถ move on กับชีวิตได้ในขณะที่ทางด้านของสาวเซเลน่าโกเมสก็ได้เคยพูดถึงดราม่าแฟนคลับทะเลาะ กันเหมือนกันว่าการที่แฟนๆจะชอบเพลง Look at Her Now เพราะมองว่าเนื้อหาโดนใจหรืออาจจะตรงกับดราม่าที่หลายคนจับตาอยู่นั้นเธอต้องขอบคุณมากแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ใช่คนที่จะทำร้ายหรือว่าทำลายผู้หญิงด้วยกันดังนั้นสำหรับแฟนเพลงของเธอขออย่าทำพฤติกรรมหยาบคายกับใครอีกเลยล่าสุดค่ะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการสยบข่าวดราม่าแบบเซอร์ไพรส์ชาวเน็ตและเหล่าแฟนคลับของทั้งสองฝั่งที่ตีกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเมื่อทั้งสองสาวได้มีการถ่ายรูปร่วมกันภายในงาน Academy Museum of Motion Picture Gala ในลอสแองเจลิสค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ